ติปกครองดองของคนในชาติตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ทำการปกครองจังหวัดโดยกลุ่มงานความมั่นคงจึงได้จัดทำโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสนันทันสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างความปรองดองสนันทัน 4. ปลูกเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปางทั้งสิ้น13อำเภอรวมจำนวน115คนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมใกล้ขอเรียนเชิญท่านสุรพลบุรินทราพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้กรุณาเปิดการฝึกอบรมตามลำดับต่อไปครับนี่ครับที่ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและข้าวของแพงมันคอยากขึ้นทุกอย่างที่เราจะต้องทำก็คือการขอร่วมไม้ร่วมมือกันตั้งแต่สามัญครอบครัวสามัญหมู่บ้านต้องเหนื่อยมากเราถึงต้องถ้าจะต้องไม่ใช่รถมันอยู่คนเดียวได้ไม่ได้มันต้องมีเพื่อนที่มหาวิทยาลัยในส่วนที่พยาวนี่ก็จะเปิดคณะไหนคณะแพทย์ที่เขามองมาถึงโรงเรียนที่โรงเรียนยุคสิ่งที่ท่านทำจะอะไรดียังไงรักอะไรมันไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้ผมว่าคุณต้องเปลี่ยนสังคมอ่ะที่ผมพูดถึงความจริงเนี่ยสามัคคีและเสริมสร้างความปองดองสมานฉันท์ประจำปี2561ขอจงประทานสวัสดีครับขอบคุณท่านสุรพลบุรินทราพันธ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้สมมุตินะครับว่าเป็นปัญหาของเราตีเฮาเนี่ยนี่นะครับถ้าเกิดเจ๋งหน้าตาเนี่ยอักุณเอนะครับ B C D นะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแปลงตัว B ครับเอาเป็น3ส่วนต่อๆกันถูกครับเป็นตารางเนาะ4ส่วนครับต่อๆกันเลยตะกี้ A นี่มันง่ายมาก B ก็ง่ายแต่พอมากกว่า C นะครับเขา4ส่วนต่อๆกันครับลูกยังมาใจครับยังมาเต่าครับพอดีๆครับตัว C เขา4ส่วนครับกี่ส่วนก็4ส่วนถูกครับเหมือนก็4ส่วนก็1 2 3สิงหาจนมามีปัญหาอื่นเนี่ยเฮาเนี่ยคือประถึงว่ามันเนี่ยแก้ปัญหาได้ง่ายหมดอีกนะครับนะครับแต่บางวันมีปัญหาอย่างทุกปัญหานะมันเหลืองฟองแรงที่มันใจว่าเฮามาเดินถือป้ายรณรงค์แล้วมันก็จะจบนะครับมันอยู่เรื่องของการปลูกฝังนะครับในคนออนเขาเนี่ยรูปรักแล้วก็สามัคคีครับรูปเปิดให้ความหมายว่าคือเป็นปัญญาครับรูปเหตุรูปผลรูปตนรูปประมาณนะครับตายไปล่าหนึ่งนี่คือยังเต่าจังหวัดลำปางทั้งจังหวัดนะครับจังหวัดลำปางทั้งจังหวัดมี700,000กว่าคนนะครับ